โหนี่อายุเท่ากันเลยนะครับ25ปีเท่ากันเลยส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงครับเป็นยัสซีนที่ดูสูงกว่าครับ2เซนติเมตรประสบการณ์นี่ก็นี่ครับโมฮัมเหม็ดครับที่มากกว่าครับชกไฟท์มามากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนะครับเพราะว่าต่อยมามากกว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะเก่งกว่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นนักชกจากโมร็อกโกครับที่อยู่ในมุมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นนักชกจากมุมดำครับนี่คืออัฟกานิสถานครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครกันแน่ครับที่จะเดือดกว่ากันครับที่จะแกร่งกว่ากันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักชกต่างชาติชกกันนะครับส่วนใหญ่ก็โหน็อกกันทุกสัปดาห์ครับพี่เอกนะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็โหใส่กันยับเลยฮะจบยก2แฟนมวยก็ชื่นชอบครับในเรื่องของการชกกันระหว่าง2นักชกชาวต่างชาติเนี่ยโหมันทุกคู่เลยเดี๋ยวดูครับคู่นี้จะทะลุจุดเดือดขนาดไหนนะครับจบแบบไหนนับไม่นับน็อกไม่น็อกมาถึงนี่ครับโอ้โหทั้งต่อยทั้งเตะไปก่อนเลยครับหาเรื่องกันแบบนี้ครับส่อแววตั้งแต่หัววันเลยล่ะโอ้โหฟาดก่อนเลยนะครับโมฮัมเหม็ดปล่อยหมัดเด็ดเข้าไปก่อนเลยครับแต่ดูยัสซีนี่ไม่ตกใจฮะพยายามโอ้โหมีแบ็คทิกมาด้วยครับยัสซีโมฮัมเหม็ดโอ้แสดงความดูเดือดแล้วครับซ้ายไปทีครับเตะเข้าลำตัวโอ้ดูครับแม่แกเหวี่ยงมันดีเหลือเกินครับต้องการที่จะชกแบบไม่ครบยกแน่ครับแม่แล้วดูครับการเคลื่อนที่ของโมฮัมเหม็ดครับนี่มาจากสายคิกบ็อกซิ่งแน่ครับนี่ครับต่อยหมัด1 2 3ครับตามด้วยซ้ายโอ้โหเข้าออกรวดเร็วกันแล้วครับแล้วดูเวลามานี่มาเป็นชุดเลยนะครับมีจังหวะออกแล้วออกเลยครับนี่ครับหมัดมาเตะคืนโอ้โหเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวไปเลยครับเลี้ยวออกนอกเวทีชักจิ้นชักงอไปแล้วครับโอ้โหจังหวะเข้าไปจะใส่เขาพอดีอ่ะโอ้นี่แหละครับต่างชาติต่อยกันนี่อย่างนี้ทุกทีเลยครับโอ้โดนแล้วดิ้นเลยครับโดนลำตัวเข้าไปโอ้แหมนึกว่าจะได้ดูของดีลงกราบขอโทษนักชกอาชีพเดียวกันนะครับนี่ครับสุภาพบุรุษครับแล้วก็นี่คุณหมอจินตศักดิ์ภูผาชาตินะครับมาดูแลแล้วครับว่าอาการเป็นเดี๋ยวดูครับดูภาพช้าเนี่ยจังหวะก้าวเข้ามาจะต่อยเขาอะครับโอ้แบบนี้เป็น2แรงบวกนะก้าวเข้ามารับแข้งเต็มๆอะครับพอโดนเข้าไปเดี๋ยวดูครับซี่โครงซี่อ่อนซี่สุดท้ายจะเป็นแบบไหนครับแถวบ้านเรียกว่าเต็มแข้งโอ้โหเต็มๆเลยนะครับแถวบริเวณซี่โครงครับนี่ครับก็ยากที่จะทานทนจริงครับโมเมนต์ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งแต่เปิดเกมมาแล้วนะครับส่วนยัสซีเนี่ยเหมือนจะยังตั้งเป็นนักชกจากอัฟกานิสถานนะครับที่คว้าชัยไปได้อย่างสวยงามเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปมวยหญิงครับ